ญหากับหมออาสาแปซิฟิกคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ก่อนที่จะนำไขมันออกจากตับคุณหมอคะคุณต้องเรียนถามว่าไขมันไปอยู่ที่ตับได้ยังไงคะครับจริงๆแล้วไขมันมันก็อยู่ในตับกันมานานแล้วล่ะครับอ๋อค่ะมากน้อยแตกต่างกันก็เหมือนกับคนเราทั่วไปไม่ว่าอ้วนไม่ว่าผอมครับเราก็มีไขมันอยู่ตามหน้าท้องตามตัวร่างกายไม่ว่าก็มีแต่พออ้วนมากๆเข้าโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานน้ำหนักเกินเนี่ยนะครับไขมันอยู่ที่หน้าท้องแล้วก็ยังไปอยู่ในเนื้อตับมากเกินไปเมื่อก่อนเราก็เฉยๆว่าไขมันในตับก็ไม่น่าเป็นอะไรนะครับเราดูมันเฉยๆไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นตัวก่อปัญหาใหญ่พอสมควรนะครับแอบปล่อยไว้นานๆก็ทำให้เกิดตับอักเสบพออักเสบนานๆเข้าก็ตับแข็งแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆรวมถึงมะเร็งตับร่วมด้วยนะครับโอ้โหค่ะคือเรียกว่าอาจจะดูเหมือนเล็กแต่จริงๆเรื่องใหญ่มากๆเหมือนกันนะคะใหญ่นะครับมาที่เดียวก็ครบชุดได้เลยหมายถึงโรคตับนี่นะครับจากไขมันเฉยๆนะครับคุณหมอคะแล้วทีนี้มีในส่วนของการที่บางทีเราได้ยินว่ามีไขมันพอกตับหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเรียกว่ามันคือช่วงมันต้องใช้เวลาในการที่ไขมันมันจะไปสะสมที่ตับของเราหรือว่าอันนี้คือเกี่ยวกับกรรมพันธุ์อะไรยังไงไหมคะมีได้หลายอย่างแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ผิดปกติไปเมื่อก่อนเราคนไทยส่วนใหญ่ก็จะผอมๆอุ่นปากนะครับยิ่งการพัฒนาของประเทศเจริญมากขึ้นก็โน้มเอียงไปทางแนวตะวันตกทางยุโรปอเมริกาการอาหารก็ทานอาหารก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนใหญ่ก็น้ำหนักอ้วนน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนกันเยอะนะครับเบาหวานก็เพิ่มขึ้นโรคนี้จะเกี่ยวเนื่องกันหมดใครที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินเป็นความดันโลหิตสูงความดันในเลือดสูงไอ้ความไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะครับเป็นโรคกลุ่มเดียวกันหมดขึ้นกับว่าจะอะไรมาก่อนไขมันตับก็เป็นอาการแสดงกันเป็นซึ่ง อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่นี่ว่าก็ไม่ถึงกับต้องตกใจกันจนเกินไปเรียกว่าเอาใครไปตรวจก็ย่อมมีไขมันอยู่แน่นอนแต่ถ้ามันอยู่แล้วเนี่ยมันมีสองกลุ่มคืออยู่แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ก่อปัญหาอะไรไม่มีตับอักเสบแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับมีไขมันพอกตับเสร็จแล้วทำให้ตับอักเสบด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นการเตือนต้นๆแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรกับตับเรากับไขมันเรากับร่างกายของเรานะครับโดยมากแล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่ช่วงหลังเนี่ยหลายคนได้ไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีนะครับไปทำอัลตราซาวด์เข้าคุณหมอเห็นว่าตับสีมันขาวๆขึ้นก็จะเขียนคำมาในสรุปว่ามีไขมันตับมากน้อยแล้วแต่รายค่ะค่ะหลายคนพอเห็นเขาก็ตกใจโรคอะไรแบบนี้นะครับเป็นอะไรกันครับคุณหมอแล้วจริงๆแล้วคือความรุนแรงคือกรณีอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่ไขมันก็อยู่ของมันเฉยๆแบบนั้นคือเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันก็แค่เช็คอัพเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้ากรณีที่มันเกิดโรคอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้โรคมันมาจากไหนคะคุณหมอคือเราอาจจะฟังว่าไขมันพอกตับบางท่านก็อ้าวก็มันเป็นไขมันมันไม่ได้เป็นเชื้อโรคมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคอื่นๆเกี่ยวกับตับได้ยังไงผมขอยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่าเราจะเห็นได้ข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งตับและ3เดือนเสียชีวิตอันนี้ติดปากของคนไทยค่ะหรือเราอาจจะได้ยินคำว่าตับแข็งเราก็จะไปโยงกับคำว่าแอลกอฮอล์สุราเหล้าใช่ไหมครับนอกจากเมาเหล้าแล้วยังตับร่างกายก็พังไปด้วยนะนอกจากนั้นโรคตับยังเกิดจากไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังประเทศไทยมี3โรคที่เจอบ่อยก็เจอมีผู้ป่วยเยอะใช่ไหมฮะและในสุดก็ลงท้ายด้วยตับแข็งมะเร็งตับอันดับที่4เนี่ยก็เป็นเรื่องของไขมันตับที่จะถึงตรงนั้นได้แต่นะครับจะไม่ได้รุนแรงหรือปริมาณจำนวนคนไข้มากเท่ากับโรคไวรัสตับอักเสบการดื่มเหล้านะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆประเทศทั่วโลกนะครับรวมทั้งเอเชียรวมประเทศไทยเนี่ยยิ่งเจริญเรายิ่งได้โรคนี้มากขึ้นคือเป็นเรื่องของการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพฤติกรรมการกินที่ชัดเจนที่เปลี่ยนไปเราเปลี่ยนไปแม้กระทั่งเราอาจจะได้ยินคำว่าโรคเบาหวานรู้จักกันมานานแล้วก็ความชุกหรือความเป็นการเป็นโรคนี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับก็พัฒนาไปตามชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเรา
ป็นไขมันได้เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับค่ะค่ะคุณหมอทีนี้พอพูดถึงไขมันบางท่านก็อ่ะออกคือไขมันส่วนอื่นๆของร่างกายตามแขนขาหน้าท้องอะไรต่างๆเนี่ยยังมีวิธีการออกกำลังกายเพื่อให้เบิร์นให้ทำนู่นทำนี่แต่ไขมันไปอยู่ที่ตับเนี่ยค่ะคุณหมอเป็นที่สงสัยมากว่าแล้วเราจะนำไขมันส่วนเกินที่ว่านั้นเนี่ยออกจากตับของเราได้ยังไงบ้างคะจริงต้องเริ่มด้วยก่อนว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าผู้ชายเอวเกิน36นิ้วผู้หญิงเอวเกิน32นิ้วในไซส์คนไทยเนี่ยนะครับน่าจะเรียกว่าเป็นคนที่อ้วนนะค่ะงั้นคนเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันแทรกตับไขมันพอกตับเยอะหรือใครก็ตามที่เป็นโรคเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงมีไขมันในหลอดในเลือดสูงเนี่ยก็ต้องไปเช็คร่างกายว่ามีหรือเปล่าค่ะนะครับถ้ามีแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยดูกันต่อว่ามีอันตรายหรือเปล่าแล้วเหล่านี้เนี่ยเรามักจะบอกว่าพอแพทย์บอกว่าเป็นไขมันตับค่ะเราก็มักจะกลับบ้านไปงั้นต้องหยุดไขมันอันนี้ก็เป็นไขมันก็คือหยุดของรับประทานที่มันทั้งหมดเพราะมันชื่อว่ามันอยู่ในตับแต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่ครับเป็นตัวมันข้ามครับพอไปหยุดมันเข้าเราก็ไปกินแป้งกินน้ำตาลกินคาร์โบไฮเดรตค่ะอันนี้ก็ไปเข้าเรื่องเดียวกับเบาหวานนะครับโรคคล้ายๆกันพอเราไปกินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลเยอะเนี่ยพอเกินเข้าอาหารสารอาหารเกินเข้าร่างกายเราใช้ไม่พอเมื่อใช้เหลือเฟือครับก็เก็บส่วนน้ำตาลที่เหลือกลายเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ไปเก็บไว้ในตับพอมากเข้ามากเขาก็เกิดปัญหาตับอักเสบฉะนั้นไขมันตับเนี่ยมันน่าจะชื่อว่าไขมันแปรเรียกว่าไม่น่าจะชื่อไขมันเพราะเหตุมันไม่ได้ไขมันตกลงแบบที่เราเข้าใจแต่ว่ามันคือมันแปรรูปมาได้อ้วนขึ้นมากขึ้นน้ำหนักยิ่งเกินเพราะฉะนั้นต้องปรับชีวิตให้อยู่ความพอเหมาะกินทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนให้เหมาะสมอย่ากินหวานอย่ากินข้าวอย่ากินแป้งเยอะเกินควรแล้วส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการใช้พลังงานนะครับเรามักจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายยุคนี้นั่งทำงานก็อยู่กับที่เช้ากว่าจะถึงที่ทำงานก็ไม่ได้มีรถติดอยู่มันก็ต้องมีคนละสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยรวมแล้วก็คือว่ากินเข้าไปเกินและใช้พลังงานออกไปน้อยอาจจะมีส่วนของพันธุกรรมโน่นนี่นิดหน่อยแต่สิ่งเหล่านั้นบางครั้งเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับค่ะคุณหมอที่นี้สำหรับคนที่ไปตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมออาจจะมีเหมือนกับมาเม้นต์นิดนึงว่าช่วงนี้มีเหมือนมีไขมันอยู่ที่ตับบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยังทันไหมคะคุณหมอหรือว่าเขาพูดว่าไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการผ่าตัดเอาไขมันออกไหมอะไรอย่างนี้ไหมคะครับยังทันนะครับเพราะว่าโรคตับอักเสบเรื้อรังจะเกิดอะไรก็ตามใช้เวลากว่าจะถึงระยะตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับก็จำนั้นก็จะมีเวลาประมาณ10ปี20ปีกว่าจะไปถึงตรงนั้นค่ะซึ่งก็น่าจะง่ายนะครับแต่ปัญหาคือการปรับพฤติกรรมการทานอาหารนี่บางครั้งยากพอสมควรเพราะมีเวลาอยู่ยาวเป็น10ปีก็ตามนั้นต้องรีบหาทางว่าทำอย่างไรเราต้องเลือกแล้วล่ะว่าเราจะใช้ชีวิตในระยะต่อไปยังไงเพื่อที่ไม่ให้อาการมันรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะแต่ก็อย่าไปตกใจอะไรมากครับอย่างที่บอกว่าไขมันนั้นมีอยู่แล้วไปพบแพทย์ก่อนให้แพทย์ช่วยดูว่าไขมันที่มีอยู่นั้นมันเกินควรมันก่อปัญหาที่ตับหรือยังหรือเราเหลือบไปดูผลเลือดของเราหน่อยว่าไอ้ผลเลือดที่ตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยค่าการทำงานตับเกินค่าปกติหรือเปล่าถ้าไม่เกินก็ยังใจเย็นๆหน่อยแล้วพอไปเจอแพทย์ก็ให้แพทย์ตรวจโดยละเอียดด้วยเครื่องมือต่างๆว่าตอนนี้มีพังผืดในตับหรือยังไขมันมากน้อยอย่างไรถึงไรก็ตามในการรักษาปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายเยอะขึ้นน่าจะดีกับสุขภาพทั้งมวลค่ะค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าคุณหมอปกติพอพูดว่าพอกตับแปลว่าเราจะต้องผ่าตัดลอกไขมันออกอันนี้จริงเท็จประการใดคะเห็นเขาว่ากันว่านั้นเนี่ยไม่ยังไงไปผ่ายังไงก็ไม่ออกไม่ออกใช่ไหมเหมือนกับว่าอ้วนเนี่ยบางครั้งไปดูดไขมันออกไปลอกออกแต่ไขมันอยู่ในตับนี่จะแทรกไปทุกอนูของตับตับอยู่ตรงไหนไขมันก็ไปแทรกอยู่ข้างๆตรงนั้นค่ะนะครับก็ฉะนั้นไม่มีทางที่จะออกด้วยการผ่าหรือการดูดหรือการอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ะครับแล้วมีทางการแพทย์มียาเพื่อจะรักษาอาการอักเสบตับชะลอการเกิดพังผืดในตับได้มีงานวิจัยเยอะแต่นั่นก็เพื่อจะรอให้เราปรับพฤติกรรมมากกว่านะครับแล้วอย่างนี้ในส่วนของคุณผู้ฟังเองพอพูดว่าไขมันเข้าไปอยู่ในทุกๆส่วนของตับแต่ว่ามันก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับของเราลดลงเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆที่คุณหมอพูดถึงตับของเราเนี่ยมันใหญ่มากนะครับเพราะมีการทำงานทดแทนกันได้พอควรแต่โรคตับเนี่ยจะไม่ค่อยจะมีอาการบอกว่าตอนนี้เป็นโรคแล้วนะนะครับกว่าจะบอกให้เจ้าตัวทราบนี่ก็เข้าไปเยอะแล้วท้ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คเบื้องต้นจะสำคัญมากกว่าค่ะค่ะเรามีเวลายาวที่จะหยุดมันได้ครับวันนี้เนี่ยคุยกันเรื่องตับยาวแต่ดิฉันว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังมีข้อสงสัยรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่คุณหมอพูดคุยกันทราบว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการจัดงานเสวนารู้ทันโรคตับด้วยคือบางทีตับเนี่ยอาจจะเป็นบางส่วนที่บางท่านบอกไม่ได้ดื่มสุราเพราะว่าเราก็จะเชื่อมโยงกันว่าต้องดื่มสุราถึงจะเป็นตับแข็งหรืออะไรยังไงแต่จริงๆแล้วตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตของเราทราบว่างานเสวนานี้จะมีขึ้นเร็วๆนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะครับก็จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับเราถ้าท่านเคยเห็นหอประชุมใหญ่จุฬาเนี่ยจุ 1,000 กว่าคนแล้วก็จำกัดจำนวน 1,000 ที่นั่งนะครับเพราะการจัดของศูนย์โรคตับแต่ละครั้งได้มีผู้คนให้ความสนใจเยอะก็ต้องรีบจองที่นั่งนะครับจะถึงปีนี้เนี่ยเราใช้คำว่าก้าวทันการรักษาโรคตับมีนอกจากเรื่องไขมันแล้วยังมีเรื่องการรักษาไวรัสตับอักเสบปีให้หายขาดรักษาไวรัสตับอักเสบปีให้หายอย่างไรนะครับเราเชิญดาราพิธีกรคุณกระแมคุณพัชรศรีนะครับมาร่วมรายการด้วยนะครับเพื่อจะคุยกับเราเรื่องไอ้การเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะทำอย่างไรครับจะมีกิจกรรมน่าสนใจตลอดวันเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับไม่ใช่รอวันที่25มิถุนายนค่อยคิดถึงไม่ได้เลยค่ะต้องรีบจองที่นั่งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันจากวันนี้ไปถึงประมาณวันที่10ถึง15มิถุนายนปกติพอถึงวันต้นมิถุนายนก็จะเต็มแล้วนะต้องรีบสมัครก็นะครับเพื่อนใครสนใจเนี่ยติดต่อมาที่ศูนย์โรคตับได้นะครับค่ะที่เบอร์ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์บอกได้ค่ะคุณหมอหรือว่าเดี๋ยวให้ดิฉันบอกก็ได้ค่ะได้นะครับเบอร์02-25-64-691ค่ะนะครับหรือที่ LINE ใช้คำว่า LINE ก็คือ Liver Unit ค่ะนะครับ LIVER UNIT ค่ะก็จะสามารถสมัครได้ง่ายนะครับอะไรก็ขอเรียนว่าต้องรีบนะครับค่ะแล้ววิทยากรของเราก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้นนะครับศาสตราจารย์ร้อยคนทั้งผู้ชำนาญทางด้านนี้ก็จะมาให้ความรู้ไวรัสตั้งแต่ A ถึง E โรคไขมันตับอะไรต่างๆแยะไปหมดนะครับค่ะก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แล้วที่แน่ๆก็คือบอกว่าอย่านิ่งนอนใจแม้ว่าตับจะเป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็นแล้วบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเขาเท่าไหร่แต่ว่าให้เขาอยู่กับเราแบบสุขภาพดีๆไปนานๆนี่ถือว่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเราแน่ๆนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราเบื้องต้นในเรื่องของไขมันพอกตับนะคะใครที่มีข้อสงสัยมากกว่าที่ดิฉันเรียนถามคุณหมอในวันนี้ก็อย่าลืมไปเจอคุณหมอได้นะคะที่งานเสวนาในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอปียวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิยวัฒน์โกมลมิตรนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะก็ใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะตึกวชิรุณหิตนะคะในภายในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าคือบางทีต้นเดือนก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ฟังจอสร้อยอยู่แล้วก็คิดว่าไปแน่นอนนะคะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับว่าตับคืออะไรนะคะทำหน้าที่อะไรการยาที่ใช้รักษาไวรัส B และ C ให้หายขาดตับแข็งเราจะรู้ได้ยังไงหรือรวมไปถึงเรื่องของไขมันตับ
ที่จะเอาออกจากตับได้ยังไงที่คุณหมอคุยกับดิฉันเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะทวนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ022564691ค่ะ0623624347 0623624348นะคะหรือว่าสอบถามทางไลน์ได้นะคะที่คุณหมอให้ไว้ก็คือ Liver Unit นะคะไลน์ username คือ liver unit นะคะ l i v e r ที่แปลว่าตับเนี่ยนะคะแล้วก็ unit unit พิมพ์ติดกันนะคะก็ลองสอบถามรายละเอียดดูส่วนวันเสวนานั้นจะเป็นวันอาทิตย์ที่25 มิถุนายน 2560นะคะ7 โมงเช้าจนถึง 4 โมงครึ่งที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ